ต่ชูติมาลั่นถ่ายกับแฟนใหม่ชาวเน็ตคอมเมนต์แซวไม่หยุดเรียกว่าก่อนหน้านี้ทำเอาเกิดการถกเถียงกันในโลกออนไลน์ทั้งฝั่งที่เชียร์ให้ต่ายชูติมากับว่าที่นายกทีมพิธากลับมารักกันแต่อีกฝั่งก็ไล่ให้คุณต่ายไปต่อคิวใหม่งานนี้หลายคนสงสัยว่าจะรีเทิร์นหรือเปล่าล่าสุดต่ายชูติมา ก็ออกมายืนยันแบบชัดเจนว่าไม่รีเทิร์นจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกสาวเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแค่นั้นแถมยังบอกอีกว่าเพิ่งมีหนุ่มมาคุกข่าวขอแต่งงานอีกด้วยํำเอาแฟนๆสงสัยอยากรู้เป็นใครนั้นแถมล่าสุดต่ายชุติมาก็โพสต์ภาพพร้อมติดแคปชั่นคำๆว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ่ายกับแฟนใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพัดลมถวย ทำเอาหลายคนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวแซวฮ่าฮาขำขำกันใหญ่